เหตุการณ์นี้ชาวบ้านที่นครปฐมราชบุรีต้องระวังและต้องดูข่าวนี้เลยโจรอาละวาดจี้ชิงทรัพย์ชิงมอเตอร์ไซค์ตบทรัพย์ไป2จังหวัดเนี่ยนะฮะโดนไปแล้วแล้วมีกล้องวงจรปิดไล่เลียงเป็นหลักฐาน4เหตุการณ์ในคืน2คืนติดกันเลยเหตุการณ์แรกคุณผู้ชมครับนี่คือคนก่อเหตุเอาปืนไปตบแล้วก็จี้ชิงทรัพย์ชิงมอเตอร์ไซค์ของนายธีรคุณอายุ33ปีแล้วถามว่าแก๊งโจรมันมาเนี่ยมันมาด้วยรถเก๋งคันสีดำนะฮะมาเป็นขบวนการซูซูกิสวิฟต์สีดำคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าผมโดนเก๋งซูซูกิสวิฟต์ขี่ประกบแล้วก็เอาปืนตบหน้าก่อนจะชิงรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือช่วงประมาณ2ทุ่มเท่านั้นเองผมอยู่กับลูกด้วยซ้ำอยู่กับเด็กอีกหนึ่งคนอยู่ๆมันเอาปืนตบหน้าผมแล้วก็เอาปืนจี้หัวบอกทิ้งกุญแจรถเอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปถ้ามึงไม่วิ่งกูยิงคุณธีรคุณเองต้องอุ้มลูกแล้วก็โกยแนบเลยแล้วรถมอเตอร์ไซค์ถูกมันจี้ชิงไปนะฮะราคาเนี่ยซื้อมา130,000ผ่อนไปได้2ปียังไม่หมดตอนนี้เหลือแต่ผ่อนกุญแจเปล่าๆหลายมันได้เดินมาจงข้างหลังผมแต่ผมไม่เห็นลูกชายผมเห็นแค่ผ่านเสื้อลูกชายไปแล้วมันก็ปืนตบหน้าผมเข้าที่หน้าที่กรามเลยครับฝาปืนมาจ้องหัวผมใช่เขาบอกว่าให้เอากุญแจมามึงเอากุญแจมาถ้าไม่มากูจะยิงมึงแล้วนี่ผมไม่ให้ผมก็ยื้อแย่งเข้าแป๊บนึงเข้ากุญแจผมแฝงอยู่ที่กระเป๋าแล้วเขาก็ชักกุญแจจากผมไปได้ทีนี้ผมจะเหมือนจะสู้เขาแต่ทีนี้เขามีปืนครับผมก็เลยต้องถอยแล้วนี้พอเขาจับรถผมได้เขาบอกให้วิ่งเขาปืนจ้องอย่างนี้ครับให้วิ่งไม่วิ่งกูยิงไม่วิ่งกูยิงนะวิ่งบอกอย่างนี้ครับให้ผมวิ่งนี่ผมก็เลยต้องวิ่งข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ไปเส้นลำพญาให้พลเมืองดีช่วยโทรหาตำรวจให้ครับความสูงประมาณนะผมครับสูงประมาณ175เนี่ยครับผมครับรูปร่างสูงประมาณ175มากับผู้ร่วมขบวนการแล้วจอดจี้ชิงทรัพย์ปืนตบคุณธีรคุณที่บริเวณแยกไฟแดงคลองชนลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่เหตุการณ์แรกหลังจากนั้นผ่านมาแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับจะเห็นว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์คันสีแดงไปจอดนะฮะเดี๋ยวจะเห็นว่าจอดเสร็จปั๊บเปิดประตูรั้วเข้าไปแล้วก็เข็นมอเตอร์ไซค์ X-Max ออกมาเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วเวลาไล่เรียกกันเลยนี่นะหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดที่เขาบอกว่าเป็นหลักฐานชัดเจนว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะจะเห็นเก๋ง Suzuki Swift สีดำขับนำหน้ารถที่ไปขโมยมาแล้วจะมีคนเสื้อเหลืองขึ้นคล่อมรถ X-Max แล้วอีกคนหนึ่งก็เอาเท้าบิดยันไปถ้ามี Suzuki Swift สีดำขับนำหน้าเนี่ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกันกับเคสแรกเขาถึงสงสัยว่าเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกันหรือไม่ค่ะคันที่2ที่มาเอาไปคือ X-Max ใช่ไหมคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับคือมันมีคลิปตัวที่3นี่จะเห็นนะฮะขี่ยันกันมาแบบนี้ผ่านกล้องวงจรปิดไปแล้วก็มีคลิปจากวงจรปิดที่เก็บเสียงเอาไว้ได้ด้วยโอ้มันฉลาดใช่ไหมคะนี่สู้ๆเลยว่ะถ้าเกิดเปิดไฟสูงอย่างนี้แสดงว่าใช่ให้เปิดไฟสูงต้องเห็นขาไปโอ้มันฉลาดใช่ไหมคะนี่สู้ๆเลยว่ะถ้าเกิดเปิดไฟสูงอย่างนี้แสดงว่าแล้วเจ้าของรถคือคุณปวรัตน์บุญคำบอกเลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองดินแดงในตัวเมืองนครปฐมตอน 5:05 แก๊งคนก่อเหตุเอาหลักฐานไปให้ตำรวจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับเคสแรกเป็นช่วงเช้าของวันที่4ค่ะตอนประมาณ 5:05 มีผู้ชายขี่รถเวฟค่ะมากัน2คนใส่เสื้อแขนยาวมีฮู้ดคนนึงสีเหลืองแล้วก็อีกคนนึงใส่เสื้อสีเทาก็รถจอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วเขาก็เปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็เข็นรถออกไปเลยไม่ได้ล็อกเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนแฟนกลับมาดึกมากแต่ปกติก็จะล็อกมาเป็นขบวนค่ะเพราะว่าตอนแรกที่ไปไล่ดูกล้องอะค่ะก็คือมันจะมีรถเก๋งสีดำขับนำหน้ามาแล้วก็มอไซค์ขับตามมาพอตอนที่ออกไปเนี่ยที่ถีบรถออกไปแล้วอะก็รถเก๋งนำไปแล้วก็มอไซค์ก็ถีบนี่เท่ากับว่าเหตุการณ์แรกกับเหตุการณ์ที่2 X-Max เหมือนกันเลยนะใช่ยังไม่หมดค
ุณณัฐภาควังจังหวัดผู้สื่อข่าวเราอะตามต่อเพราะว่ามีคนให้ข้อมูลมาเรื่อยๆมีผู้ก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า Xmax 300เหมือนกันจุดที่3ที่ผู้สื่อข่าวเราได้รับแจ้งข้อมูลน่ะคือตรงแถวมหาวิทยาลัยศิลปากรที่นครปฐมค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นเลยตี4ของ4กุมภาพันธ์เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแนวจอดรถมอเตอร์ไซค์คนก่อเหตุมาถึงเนี่ยขยับเข้าขยับออกขยับเข้าขยับออกคือรถ Xmax อ่ะรถมันใหญ่รถมอเตอร์ไซค์มันใหญ่แล้วก็เข็นจนกระทั่งไปเจออีกคนนึงที่ร่วมก่อเหตุอยู่ตรงปลายทางตรงนู้นแล้วก็ขี่คู่ตียันกันไปผู้เสียหายรายนี้คือคุณภูริพัฒน์นะคะบอกว่าเขาไปดูกล้องวงจรปิดตรงนี้คือหอพักค่ะคนร้ายอ่ะมาที่หอพักตี4ของ4กุมภาพันธ์ตอนที่มานะขี่รถมอเตอร์ไซค์ Honda Waveมากัน2คนแต่หลังจากนั้นมีคนนึงลงมาจาก Honda Wave แล้วก็วนไปตรงจุดที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเอารถ Xmax ของเขาโดยให้ผู้ก่อเหตุอีกคนนึงน่ะยันรถแล้วขับขี่ไปทีนี้ก็ตามสืบข้อมูลจนกระทั่งรู้ว่าโอ้ในนครปฐมเนี่ยมีหลายเคสเลยที่โดนขโมยรถ Xmax กลับมาจากออกกำลังกายครับประมาณ2ทุ่มก็มาจอดรถตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปนอนที่หอปกติแล้วตอนเช้าประมาณ9โมงกำลังจะไปซื้อข้าวครับก็ลงมาไม่เห็นรถแล้วครับครับเมื่อคืนไม่ได้ล็อกครับเมื่อคืนไม่ได้ล็อกใช่ปกติดอดด้านในครับรถคนร้ายครับขับรถเวฟมากัน2คนครับแล้วก็มาขับดูก่อน1รอบครับแล้วรอบที่2มาปุ๊บก็มาจอดแล้วก็คนใส่เสื้อสีส้มแขนยาวลงมาถอยรถไปครับแล้วพอรถถอยได้ปุ๊บรถคันสีเอ้ยคนใส่เสื้อสีขาวก็ขี่มาเทียบแล้วก็ถีบไปเลยครับคือยิงไอ้ครับเป็นชุดเดียวกันครับก็ให้ระวังไว้ครับคนที่ขับรถ Xmax 300ครับก็น่ากลัวครับมีเพื่อนหลายคนก็ขับรถรุ่นนี้ครับก็ไปเตือนเพื่อนเรียบร้อยครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่ารักรถมากครับคุณผู้ชมคะแล้วก็มีผู้เสียหายนะเขาก็ทักมาที่นักข่าวนะคะเขาบอกว่าพี่ออกข่าวไปยังล่าสุดมีขโมย Xmax อีกคันนึงแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลมาค่ะเป็นกล้องวงจรปิดของวันที่12มกราคมตอนประมาณตี5คนร้ายอ่ะเข้ามาที่บ้านแล้วก็เข้าไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วนี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วรถคันที่หายไปก็คือ Yamaha Xmax เหมือนกันค่ะที่โดนขโมยไปเป็นรถรุ่นนี้หมดเลยอ่ะเท่ากับว่าที่ผู้สื่อข่าวตามเรื่องได้ตอนนี้เนี่ยคือ4คันแล้วนะคะอย่างน้อยนะฮะที่โดนขโมยไปอ่ะอันนี้แค่อย่างน้อยนะฮะใช่ๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ตัวคนก่อเหตุเลยแล้วก็เขาก็เลยร้องมายังสื่อมวลชนนะคะฝากตำรวจเร่งหน่อยตามตัวหน่อยไม่อยากให้มี Xmax คันที่5 6 7 8ต่อเนื่องคือถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายเพิ่มนะและท่านยังไม่แจ้งความรีบแจ้งเลยครับครับนะยิ่งแจ้งความและยิ่งออกข่าวเนี่ยท่านจะยิ่งได้รับการตามไอ้พวกกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะได้เร็วขึ้นไม่รู้ว่ากลุ่มเดียวกันด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือถ้าใครมี Xmax ตอนนี้เนี่ยเก็บรถดีๆเนาะนครปฐมนี่ตัวอำเภอเมืองด้วยเรื่องของการปราบปรามต้องพึ่งตำรวจนครปฐมนะครับเมื่อกี้นี่กลางเมืองเลยนะฮะแถวสนามจันทร์ครับ